สวัสดีทุกๆคนค่ะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะสคะวัสดีค่ะเริ่มต้นสัปดาห์วันจันทร์เป็นไงบ้างคะโอ้โหพลังมาเต็มเลยใช่ไหมคะทุกคนเตรียมเรียนออนไลน์โดยเฉพาะเลยในสัปดาห์นี้ทุกคนดูสดชื่นแจ่มใสกันใช่ไหมคะเพราะอากาศด้วยใช่ไหมคะบรรยากาศเป็นไงคะบรรยากาศโอ้โหแจ่มใสนะคะอะไรนะคะเย็นค่ะอ๋อเย็นสบายเยี่ยมเหมาะกับการเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะทุกคนใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไปเรียนกันดีกว่านะคะไปเรียนกันดีกว่าเนาะทีนี้ในส่วนของสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณครูได้มีการค้างแบบฝึกหัดไว้ให้ทำเป็นการบ้านเนาะแล้วก็คุณครูบอกว่าจะนำมาเฉลยใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้แต่ว่าก่อนที่จะไปเฉลยเหมือนเดิมค่ะแล้วก็มีทักษะในเรื่องของการคิดคำนวณมาฝากนักเรียนอีกแล้วค่ะแต่ในที่นี้มีจำนวน5ข้อนะคะในอันแรกเดี๋ยวจะให้ดูก่อนว่า5ข้อนี้เขาทำอย่างไรนะคะเขาบอกว่าเกมนี้มีชื่อว่าหาเกสรดอกไม้แล้วก็ฝึกบวกเลขเร็วค่ะนักเรียนลองดูนะคะอันนี้มีไม่กี่ข้อแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวให้ไปดูวิธีการบวกกันก่อนว่าเขาบวกยังไงวันนี้เราจะมาหาเกสรดอกไม้โดยการบวกเลขเร็วนะครับซึ่งกติกาอยู่ว่าให้น้องๆเนี่ยบวกตัวเลขบนกีบดอกไม้ได้เท่าไหร่แล้วให้น้องใส่ไว้ที่เกสรดอกไม้นะครับขอบอกว่าง่ายมากเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนจะเข้าเรื่องหายพี่จะให้คิดไปก่อนแล้วกันว่าการบวกเลขเร็วเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับตัวอย่างเช่น3บวก6บวก9บวก7บวก4บวก1นะให้น้องเอา3กับ7มาบวกกันก่อนได้เท่าไหร่ทดไว้เป็น10นะครับแล้วเอา6กับ4มาบวกกันได้เท่าไหร่ทดไว้แล้วเอา9กับ1มาบวกกันหลังจากนั้นก็เอาตัวข้างบนที่เราบวกกันไว้ก็คือ10 10 10เพราะฉะนั้นข้างบนได้30ตัวอย่างที่2ให้เรา15มาบวกกับ15นะครับเพราะการบวกนี้มันสลับที่กันได้15บวก15เป็น30แล้วก็14บวก16มันได้30เพราะฉะนั้นข้อที่2ตอบ60นะครับส่วนข้อที่3ให้รอ50นะครับบวกกับ50มันได้เท่าไหร่ครับได้100แล้วก็เอา70เนี่ยบวกกับ30ได้เท่าไหร่ได้100เพราะฉะนั้น100บวกกับ100เป็น200นะครับวิธีแบบนี้จะทำให้เราคิดเลขได้เร็วมากนะครับภายในเวลาเพียง10วินาทีเท่านั้นพร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังเอ่ยเตรียมกระดาษโทษทุกอย่างได้นะคะปากกาโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วพร้อมเสมอเมื่อเธอต้องการใช่ไหมคะได้เลยค่ะที่จะเข้าสู่เกมการแข่งขันบวกเลขเร็วในครั้งนี้ไปแล้วไปลุยกันเลยครับเวลาเริ่มนับแล้วนะคะดูจากหน้าจอนะ25ค่ะใช่ครับวิษณุกรใช่ไหมลูกวิษณุกรตอบมาเป็นคนแรกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูคำตอบค่ะข้อนี้มันง่ายๆอยู่แล้วคำตอบก็คือเลยนะครับ25เย้คำตอบนี้วิษณุกรได้ไป1คะแนน3.5 บวก5ครับโอ้โหบอกวิธีคิดด้วยสุดยอดมาก100คะแนนไปเลยโอ้โหต่อไปนะคะข้อที่2ค่ะข้อที่2จงหาเกสรดอกไม้ลุยค่ะลุยยาหีค่ะยาหีตอบว่า40นะคะ40นะไปฟังคำตอบค่ะ44 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4คำตอบก็คือเลยครับ30คำตอบคือ30นะคะข้อนี้นะคะถือว่าไม่ได้คะแนนนะคะข้อนี้ไม่มีใครได้คะแนนโอเคข้อต่อไป300คะแนนดีกว่า200คะแนนน้อยไป300คะแนนข้อ3แล้วจงหาค่าของเกสรดอกไม้ปกป้องค่ะปกป้องคนแรกปกป้องคนแร
่ะปกป้องตอบว่า85ค่ะฮะ10 70ค่ะ55ค่ะ60ค่ะ70ค่ะ60ค่ะ55ค่ะ60ค่ะคุณครูให้สิปกป้องตอบก่อนนะเพราะว่าปกป้องเขาตอบมาเป็นคนแรกนะคะปกป้องตอบเท่าไหร่คะลูกอะไรนะหนู70ใช่ไหมคะโอเคสัญญาณนะคะโอเคไม่เป็นไรค่ะงั้นเดี๋ยวดูคำตอบต่อไปนะคะ300คะแนนจะได้หรือเปล่าเลยครับถูกต้องนะคะข้อนี้ปกป้องรับไปเลย300คะแนนเย้ต่อไปข้อ4แล้วนะคะข้อ4กี่คะแนนนะ500คะแนนเลยใครบางคนอาจจะชนะข้อสุดท้ายก็ได้ข้อสุดท้ายเยอะที่สุดข้อ4นะคะต่อไป500คะแนนไปเลยข้อที่4จงหาค่าของเกสรดอกไม้250อุสาวดีเป็นคนแรกนะคะอุสาวดีตอบว่า250ไปดูนะคะข้อนี้500คะแนนอุสาวดีได้หรือเปล่าคำตอบเลยนะครับ205เย้ได้ไปเลย500คะแนนต่อไปนะคะข้อสุดท้าย 1,000 คะแนนเลย1,000 คะแนนนะคะไปดูข้อสุดท้ายกันและข้อที่5นะครับให้น้องหาว่ากี่ดอกที่ลูกศรชี้เนี่ยมีค่าเท่าไหร่เพื่อทำให้เกสรดอกไม้เท่ากับ520ใครที่รู้คำตอบแล้วเม้นตอบบอกเพื่อนด้านล่างด้วยนะครับ100มีคนตอบแล้วนะคะเมื่อกี้มองไม่ทันนะทุกคนไม่ทันนะก่อนเป็นคนเฉลยเองเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องนั้นก็คือ100นะคะถูกต้องเอข้อนี้รับไปเลย 1,000 คะแนนใครนะให้คุณครูดีกว่าร้อยเล่นนะคะใครที่ตอบนะคะก็รับไปเลยนะคะ 1,000 คะแนนเต็มๆเลยใครไม่ตอบนะใครไม่ตอบนะเสียงดังด้วยหรอโอเคค่ะขอบคุณมากๆค่ะแต่ว่ามีอีกหนึ่งเกมนะคะเดี๋ยวไว้เล่นท้ายชั่วโมงเนาะแต่ว่านะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าสู่แบบฝึกหัดแล้วก็การหารเนาะหน้าเดียวกันไหมคะหน้าเดียวกันเนาะโอเคโอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มข้อที่หนึ่งเลยนะคะในส่วนของข้อที่1ให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า111ได้เลยค่ะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะฝึกสูตรคูณมานะคุณครูจะให้หนูหาคำตอบให้ได้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็วันนี้หน้า111ค่ะข้อที่1เขาบอกว่าให้เรานำจำนวน2จำนวนใช่ไหมคะทั้งหมดในนี้3จำนวนทำยังไงก็ได้ให้ได้จำนวน3จำนวนนี้โดยใช้ประโยคที่เป็นสัญลักษณ์แสดงการคูณแล้วก็แสดงการหาร2ประโยคนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนแรกที่เขาให้มาก็คือจำนวน20 4และก็5นะคะทีนี้อันดับแรกให้เขียนเป็นประโยคการคูณก่อนค่ะใน3จำนวนนี้นั่นก็คือจาก4คูณด้วย5จะได้เท่ากับ20นั่นเองนะคะหรือว่า5คูณด้วย4จะได้เท่ากับ20นั่นเองค่ะใครได้คำตอบเหมือนคุณครูไหมเหมือนค่ะโอเคค่ะต่อเลยนะคะทีนี้
ป็นประโยคสัญลักษณ์แสดงการอะไรคะการหารค่ะโดยนักเรียนก็จะต้องนำ20นะคะไปหารด้วย4และหารด้วย5นะคะหรือว่าหาร5ก่อนหาร4ก่อนก็จะได้คำตอบก็คือ4และ5เหมือนเดิมเห็นไหมคะจำนวนตัวเลขไม่มีตัวไหนนอกเหนือจาก20แล้วก็4แล้วก็5เลยนะคะนี่คือข้อที่1ค่ะเห็นบอกการบ้านเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นคุณครูสามารถไปแบบไวๆได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคหนูเช็คคำตอบไปกับคุณครูด้วยนะต่อไปข้อที่2ค่ะจำนวน9 72และก็8ค่ะคุณครูขอประโยคสัญลักษณ์การคูณก่อนค่ะอะไรคูณกับอะไรคะ9คูณ8ได้เท่ากับ72หรือว่า8คูณ9ได้เท่ากับ72นั่นเองค่ะต่อไปเป็นประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารค่ะคุณครูขอประโยคการหารมา72หาร872หาร8เท่ากับ9หรือ72หาร9เท่ากับ8นั่นเองเก่งมากๆนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะ8คูณ6เท่ากับ48โอเคค่ะจำนวนที่ให้มาคือ8 48แล้วก็6นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนประโยคสัญลักษณ์การคูณที่ได้8คูณ6หรือว่า6คูณ8นั่นเองนะคะเราจะได้เท่ากับ48ค่ะต่อมาประโยคสัญลักษณ์การหารค่ะเราจะได้เท่าไหร่เอ่ย48หาร8เท่ากับ648หาร8เท่ากับ6หรือ48หาร6เท่ากับ8นั่นเองใช้สมบัติการสลับที่ด้วยนะคะแล้วก็สมบัติการคูณเนาะต่อไปจำนวนต่อไปมี9มี45แล้วก็มี5ค่ะขอประโยคสัญลักษณ์การคูณก่อนเลยค่ะ9คูณ5เท่ากับ45 9คูณ5เท่ากับ45หรือ5คูณ9เท่ากับ45โอเคค่ะต่อไปประโยคสัญลักษณ์การหารค่ะนักเรียน45หารเท่ากับ5ค่ะ45หาร9เท่ากับ5หรือ45หาร5เท่ากับ9นั่นเองนะคะไปที่ข้อต่อไปเลยค่ะข้อที่จำนวนที่ให้มานะคะก็คือจะมี7มี21แล้วก็มี3ค่ะคุณครูขอประโยคสัญลักษณ์การคูณมาค่ะ7คูณ3 7คูณ3โอเคค่ะ7คูณ3เท่ากับ21หรือว่า3คูณ7 3คูณ7เท่ากับ21ครับถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะต่อไปประโยคสัญลักษณ์การหารค่ะ21หาร7เท่ากับ3ค่ะ21หาร7เท่ากับ3แล้วก็21หาร3 21หาร3เท่ากับ7ครับโอเคค่ะสังเกตตัวเลขไหมคะคุณครูผิด1ตัวนะคะอันนี้ต้องเป็น3นะโอเคต่อมาทีนี้ข้อต่อมาค่ะข้อสุดท้ายแล้วในการใช้ประโยคสัญลักษณ์การคูณและการหารนั่นก็คือข้อที่6จำนวน9 16 12แล้วก็8ค่ะประโยคสัญลักษณ์การคูณค่ะ12คูณ8เท่ากับ96แล้วก็8คูณ12เท่ากับ96โอเคประโยคสัญลักษณ์การหารค่ะ96หาร8เท่ากับ12ค่ะหรือ96หาร12 12 8เก่งมากมากเลยนะคะแสดงว่าทำถูกหมดทุกข้อเลยต่อไปทีนี้เรามาเรียนในส่วนของจัดหมู่ใหม่เพื่อให้การคูณง่ายขึ้นแล้วก็หาผลคูณต่อไปหน่อยสิคะนักเรียนทำมาแล้วหรือยังคะถ้ายังไม่ทำมางั้นเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันก็ได้ค่ะต่อไปเป็นแบบฝึกหัดในหน้าที่112นะคะนักเรียนดูกันอีกครั้งนะคะหน้าที่112ค่ะเขาบอกว่าจัดหมู่ใหม่นะคะเพื่อให้การคูณง่ายขึ้นแล้วก็หาผลคูณค่ะข้อที่1จำนวนที่ให้มานั่นคือ2คูณ5คูณ9โดยวงเล็บของเราจะอยู่ที่เลข5คูณด้วย9เพราะฉะนั้นถ้าเรานำมาจัดหมู่ใหม่เราจะได้เป็นหมู่นี้ค่ะโดยนำ2ไปคูณด้วย5ก่อนนะคะแล้วก็คูณด้วย9ผลลัพธ์ที่ได้จะเท่ากับ90
นั่นเองค่ะนักเรียนทำมาหรือยังเอ่ยยังค่ะเพราะครูไม่ได้เรียนการบ้านอ๋อโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะถ้างั้นเราก็ทำไปด้วยกันนะคะบางข้อถ้านักเรียนได้ก่อนนะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามให้คุณครูได้เลยนะคะข้อ15ครับข้อ2เหรอลูกข้อแรกครับอะไรนะลูก2คูณ5เป็น10 10คูณ9ได้90ลูกข้อ4ใหญ่ใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะข้อ4ใหญ่ค่ะหน้า112นะคะนักเรียนเขียนเฉพาะตรงที่เป็นสีแดงนะคะทุกคนข้อต่อไปค่ะข้อที่2เป็นโจทย์นะคะ5คูณด้วย8คูณ7เขาจัดวงเล็บมาให้นักเรียนก็คือ8คูณ7ค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเอามาทำเป็นวงเล็บใหม่หรือจัดหมู่ใหม่นะคะเพื่อให้การคูณง่ายขึ้นข้อนี้เราจะต้องจัดหมู่เลขอะไรกับเลขอะไรคะ5คูณ8ถูกต้องค่ะจัด5คูณด้วย8และไปคูณด้วย7เราจะได้เท่ากับเท่าไหร่คะข้อนี้ไม่ใช่47นะคะขออนุญาตแก้ไขนิดนึง280ถูกต้องค่ะโจทย์มาค่ะ10คูณ12คูณ11วงเล็บอยู่ที่10คูณ12ค่ะจัดวงเล็บใหม่ให้หน่อยเอา10ไปคูณกับอะไรดีหรือ12คูณกับอะไรดีเราต้องจัดวงเล็บใหม่นะคะโดย11ไปคูณด้วย12นะคะแล้วมาคูณด้วย10เราจะได้เป็น1320นั่นอ่ะข้อต่อไปเป็นข้อที่4นะคะในที่นี้วงเล็บจะอยู่ที่3คูณ4ค่ะนักเรียนสังเกต25ค่ะ25ควรจะไปคูณอะไรดีคูณอะไรดีจะได้เป็นจำนวนเต็มแล้วจะได้คูณง่ายขึ้นคูณด้วยอะไรคะจัดวงเล็บ25คูณ4 25คูณด้วย4เพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนอะไรข้อต่อไปนะคะในข้อที่5ค่ะข้อที่5นะคะจะได้เป็นนะคะจากโจทย์วงเล็บจะอยู่ที่4คูณ6นะคะทีนี้นักเรียนก็นำมาจัดหมู่ใหม่จะได้เป็น2คูณด้วย4ก่อนนะคะแล้วก็ไปคูณด้วย6คำตอบนะคะเช็คคำตอบให้คุณครูหน่อยสิข้อที่5คำตอบถูกต้องโอเคนะคะ48นั่นเองต่อไปข้อที่6ค่ะข้อที่6 12คูณด้วย3นะคะนำมาจัดวงเล็บใหม่เราจะได้เป็น3คูณ3นะคะจะเท่ากับ9แล้ว9ไปคูณด้วย12จะได้เป็น108นะคะยังไม่ทันไรเลยอ่ะจะหมดเวลาอีกแล้วว่าจะเชยแหละสิครับวันนี้ไม่มีนะคะต้องเป็นพรุ่งนี้ต้องเป็นพรุ่งนี้เนาะโอเคค่ะหน้านี้เหลืออีกข้อต่อไปนะคะเหลืออีก3ข้อด้วยกันค่ะ3ข้อที่เหลือเป็นดังนี้ค่ะข้อแรกนะคะข้อ7ค่ะ4คูณ4คูณ5นักเรียนดูเราควรจะจัดหมู่อะไรดี4คูณ5นั่นเองได้เท่ากับ20แล้วไปคูณด้วย4ได้เท่ากับ80นั่นเองครั้งหน้าคุณครูอยากจะฝากให้นักเรียนใช้สูตรคูณนะคะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมเสริมทักษะนั่นเองนะคะเราจะได้ตอบผลคูณแบบไวขึ้นและก็เร็วขึ้นนะคะเป็นการจับเวลาในการคิดเลขเร็วด้วยค่ะต่อไปข้อ8นะคะข้อ
8เป็นจำนวน15คูณด้วย6คูณ3ค่ะเมื่อเรามาจัดกลุ่มใหม่นะคะเราจะได้เป็น15คูณ6นั่นเองแล้วก็คูณด้วย3จะได้ออกมาเป็น270เอ๊ะ15คูณ6ได้เท่าไหร่นะใครตอบให้คุณครูได้เนี่ยได้คำตอบไหมคะ15คูณ6 130ครับ15คูณ6งก15คูณ6ค่ะ270ค่ะเอาวงเล็บก่อนลูก15คูณ6ได้เท่าไหร่เอ่ย90ค่ะ90ถูกต้องค่ะแล้วค่อยไปคูณด้วย3 93 27นั่นเองแล้วเราก็เติมศูนย์เข้าไปง่ายนิดเดียวต่อไปข้อที่9ค่ะ10คูณ12ค่ะข้อนี้หลักการง่ายๆเลยนะ12คูณ2คูณ2ก่อนครับถูกต้องค่ะ12คูณ12ได้เท่าไหร่เอ่ย12 144แล้วไปคูณด้วย10เติม0 1ตัวก็เป็น1440เก่งมากๆค่ะทุกคนเสร็จไปแล้วเรียบร้อยจำนวน9ข้อนะคะทีนี้ข้อต่อไปข้อ5เดี๋ยวคุณครูจะให้หนูตอบคำถามในใจทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะให้เวลา2นาที1 2หมดเวลาค่ะอ๋อไม่ใช่นะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวให้เวลา2นาทีหนูได้คำตอบแล้วหรอครับผมจริงปะเนี่ยข้อ5เขาบอกว่าเขาบอกว่าแม่ค้าวางไข่ไก่8แผงแต่ละแผงมีไข่ไก่5แถวแถวละ6ฟองถามว่าแม่ค้าวางไข่ไก่ไว้ขายทั้งหมดกี่ฟองคำตอบก็คือ240ฟองค่ะ240ฟองถูกต้องค่ะได้มาจากตรงไหนบ้างบอกวิธีคิดหน่อยสิเอาแบ่งที่บ้านเอาคูณกันเอาคูณกันหมดเลยถูกต้องนะคะ8คูณด้วยอะไรคะ5ครับเดี๋ยวแป๊บนึงลูก8คูณด้วย5แล้วก็คูณด้วยอะไรอีกคูณด้วย6นะคะคำตอบนั่นก็คือ240ฟองนั่นเองเก่งมากๆค่ะต่อไปข้อที่2พร้อมหรือยังข้อที่สองเขาบอกว่าต้องขอเกี่ยวเสื้อแผงที่สองแถวครูครับค่ะตรงที่ว่าวิธีคูณที่ให้240ฟองไม่เหมือนครูได้ไหมครับได้ค่ะหนูอาจจะเอาเป็น6คูณ5คูณ8ก็ได้ลูกสลับที่ยังไงผลคูณก็ยังเหมือนเดิมค่ะโอเคนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะตะขอเกี่ยวเสื้อแผงหนึ่งมี2แถวแถวละ12คู่ช่างตัดเสื้อซื้อตะขอเกี่ยวเสื้อ10แพ็คได้ตะขอเกี่ยวเสื้อกี่คู่245ถูกต้องนะคะเป็น240คู่เหมือนเดิมอีกแล้วได้จากตัวไหนคูณกันบ้างหมายเลข2คูณ8หมายเลข12แล้วจะไม่ถูกนะ2คูณ12แล้วก็คูณด้วย10เท่ากับ240เก่งมากๆเลยต่อไปค่ะข้อสุดท้ายนะคะสำหรับวันนี้คิดในใจเป็นข้อที่3ค่ะพนักงานขายสินค้าวางม้วนกระดาษชำระไว้บนแถวเป็น3ชั้นแถวละ9ม้วนรวม3ชั้นม้วนกระดาษชำระที่วางขายมีกี่ม้วนมันจะเป็นม้วนค่ะถูกต้องค่ะ81ม้วนนั่นเองเย่ได้จากอะไรคูณอะไรบ้าง3คูณ9คูณ3นะ3คูณ9คูณ3ถูกต้องโอ้โหทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้แบบฝึกหัดเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราจะต้องนำส่งหน้า10011และ112ให้คุณครูนะคะทุกคนได้ยินตามนี้เนาะโอเคค่ะวันนี้นะคะก็คงจะฝากไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวเกมที่บอกว่าไว้เล่นท้ายชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นในคาบต่อไปเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนอีกแล้วเช่นเคยนะคะที่ช่วยตอบคำถามแล้วก็ตั้งใจเรียนทุกๆคนค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะทุกคนวันนี้ก็ส
สวัสดีค่ะบ๊ายบายลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ